สวัสดีครับ iOS 14ตอนนี้มีมาให้ทดสอบกันต่อเนื่องถึงเบต้า8กันแล้วครับและตัวเต็มก็ใกล้จะปล่อยกันเต็มทีงานนี้เราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus กันต่อเบต้าใหม่ล่าสุดนี้จะมีข่าวดีบ้างหรือไม่รุ่นอื่นๆเขาไปได้ดีกันแล้วเหลือแต่ 6s Plus ที่ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราไปที่สนามทดสอบกันเลยดีกว่าครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14 Beta 8ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดนึงครับและ Multi Core ก็ลดลงนิดนึงเช่นกันความเร็วแทบไม่ต่างจากเดิมเลยครับผลลัพธ์เริ่มนิ่งๆเราไปต่อกันที่การทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกผลลัพธ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ต่างจากเดิมเช่นเดียวกันครับความเร็วโดยรวมเริ่มจะนิ่งๆแต่ก็ยังถือว่าทำงานได้ดีสำหรับเครื่องในรุ่นนี้ครับเราไปต่อกันที่การทดสอบแบตเตอรี่กันเลยครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าiOS 14 Beta 8กลับมาดีขึ้นนิดนึงครับโดยสูบไป 8% เหลือ 92% เท่ากับ Beta 6และดีกว่า Beta 7ที่สูบไป 9% เหลือ 91% ผลลัพธ์การทดสอบในส่วนของแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus ยังไม่ค่อยนิ่งเหมือนเครื่องในรุ่นอื่นๆครับการอัปเดตเป็น iOS 14 Beta 8บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่แบตเตอรี่ดีขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆที่ใช้ iOS Beta ก่อนหน้าอัปเดตกันต่อได้ครับไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจและไม่มีอะไรต้องห่วงเรื่องแบตเตอรี่แล้วเราค่อยไปลุ้นกันอีกทีในเบต้าหน้ารวมถึงลุ้นการเปิดตัว iPhone 12และ iOS 14ตัวเต็มที่จะมาในเร็วๆนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ